รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548อย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยได้ข่าวว่าอินมากกรีดเลือดพี่ออกมานี่เป็นฟุตบอลเออมีน้องคนหนึ่งเขาฝึกงานอยู่ฉันค่ะน้องฝึกงานช่วงลัดเลาะรอบบ้านขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นบ้านที่เราคุ้นเคยไหมคุ้นเคยดีกว่าเมื่อก่อนตอนนั้นที่เรามาไปตรงนู้นเอาจริงๆตรงนี้เราอยู่กลางเมืองเลยนะคุณน้องใช่กลางเมืองมากๆซึ่งจริงๆแล้วเราเหมือนว่าเราคุ้นกับบ้านหลังนู้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่เราเคยมาตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จ 5-6 ปีเองเหรอใช่ 5-6 ปีมากเลยใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงเก่งเลยเก่งเป็นผู้หญิงที่น่าจะตอบโจทย์เอ๊ะใครมาเตะฟุตบอลอะไรแถวนี้เอาโอ้โหผู้หญิงกระเทยสโมสรไหนฮะอะไรกันสโมสรพึ่งน้อยค่ะสโมสรพึ่งน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามานี่คุณเชิญค่ะคุณคุณจะเตะบอลเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ว่ามาบ้านคุณแป้งนวลพันธ์อย่างเงี้ยเหรอเปล่าครับวันนี้แขกของเราคือเฟอร์มิโน่ค่ะแล้วเราดันโดคุณชอบบอลไหมคุณชอบบอลไหมเป็นแฟนหงเป็นแฟนเคยเตะบอลกับเขาด้วยเหรอใช่แต่ไม่ใช่หงแดงนะหงอะไรหงทองฉันว่าแล้วเสียมาเราเดินไปคุยปันไหมเราเดินไปคุยบ้านเนี้ยตอนยังไม่เสร็จเราเดินเข้าไปแบบประคบร้อนเห็นไหมพี่มดประคบร้อนเห็นไหมอะไรประคบแก้มให้เห็นไหมหินก็ตุ๋ยได้หินก็ไปมาเรื่องเขามาไม่เก็บไอ้แบบไอ้บ้าฉันขอมีเทปปอมแปมทุกเทปเอาง่ายเราเคยมาบ้านหลังนี้แล้วแปมจ๋าเมื่อ 5-6 ปีแล้วตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์นักฟุตบอลหญิงใช่แต่วันนี้เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหรือทีมฟุตบอลเขาสโมสรนี่ทางเขาใหญ่โตอู้ตายแล้วได้ค่ะตอนนั้นนี่เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าบ้านพี่หน่อยกันโอ้ดีใจตรงนั้นคือครึ่งปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกัน5-6 ปีใช่หลังๆนั้นค่ะที่เราเคยถ่ายตอนนั้นนะคะคือตรงนั้นเลยห้องนี้เลยพี่แป้งสบายดีนะคะสบายดีค่ะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่แบบคือพี่แป้งทำอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าก็ชีวิตประจำวันก็หลายอย่างนะคะจริงอาชีพหลักก็คือทำประกันภัยเมืองไทยประกันภัยเชื่อแป้และคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาอันนี้นะตอนเช้าแล้วก็เป็นประธานสโมสรทีมการท่าเรือค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดไหนล่าสุดผู้จัดการทีมชาติซึ่งอันนี้ทำให้เครียดมากผู้จัดการทีมชาติใช่อ่ะนี่ยังไม่รวมยิบย่อยนะที่เป็นวันดีคืนดีต้องไปดูวัคซีนด้วยนะวัคซีนที่จะจีกันเนี่ยเขาก็ต้องไปดูนะเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการสื่อสารกิติมศักดิ์ก็เกี่ยวแต่กิติมศักดิ์คือของสยามไบโอเลยทำให้งานเยอะมากแทบไม่มีเวลานอนเอาถามจริงๆทุกวันนี้คุณแป้งนอนกี่โมงแต่เป็นคนนอนน้อยอยู่แล้วฮะ5 ชั่วโมง 5-6 ครึ่ง5-6 ครึ่งแล้วพอแล้วไม่พอเนาะวันไหนนอนได้7นี่แบบเป็นสวรรค์เลยค่ะแล้วพี่แป้งพักผ่อนด้วยวิธีอื่นยังไงบ้างฮะผ่อนคลายในช่วงที่แบบว่าเราว่างจากงานหรือว่าระหว่างงานอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆงานที่ทำก็เป็นงานที่ชอบเกิดที่งานคือต้องเป็นคนที่ต้องชอบด้วยค่ะอย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอินมากคือต้องอัปเดตวงการฟุตบอลตลอดเวลากรีดเลือดพี่ออกมานี่เป็นฟุตบอลทำไมเราเห็นคุณนวลพันธ์เนี่ยคือไปอยู่สนามฟุตบอลจริงใช่ทุกครั้งที่มีการแข่งเนี่ยก็จะเห็นคุณแป้งอยู่ขอบสนามความจริงคนอื่นเขากลัวโควิดแทบตายนวลพันธ์สามารถไปแบบอยู่ตรงพี่ก็กลัวนะว่าพี่เพิ่งสวอปเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าใครจะเข้าบ้านขอให้สวอปก่อนอันนี้คือหลักเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะไงคะคุณพ่อพี่88ไงน้องโอ๋แล้วคุณแม่80ก็ควรนะตอนนี้เวลาเราเจอกันก็ต้องสวอปกันนะพี่ใช่ไหมคะแก้บ้านสวยมากรอบที่แล้วที่มดดำมาบอกโอ๋แล้วค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ตกแต่งแล้วก็ยังไม่มาตอนนั้นหลังโอ๋เนาะ
ขออนุญาตเข้าบ้านนะครับพี่แป้งเชิญเลยค่ะพี่แป้งคะก็ป่วยมากี่ปีอ่ะก็ไม่นานนะพี่เป็นคนทำอะไรเร็วเป็นคนใจร้อนมากพี่ต้องขอเดินดูก่อนดีกว่าตอนให้ไปไหนเอาเดินดูนี่อันนี้ก็เป็นของสะสมของพี่พี่สะสมมากี่ปีแล้วพี่ก็มีเยอะนะแบบไว้ที่ทำงานบ้างโน่นนี่นั่นบ้างอะค่ะอย่างพวกนี้ก็คือมาจากประเทศต่างๆแล้วเวลาไปไหนทีก็แบกกลับมาทีใช่ๆซื้อประเทศไทยก็เยอะค่ะซื้อประเทศไทยก็เยอะซึ่งวันนี้เพื่อเป็นเกียรติกับพี่แป้งพี่มดดำจะทำท่านี้ให้พี่แป้งดูมดดำอันนี้หนึ่งมดดำค่ะขอนิดนึงมดดำมันมีสี่ตัวนะคะใช่ค่ะมันแปมตัวอย่างนี้ก็ไม่เร็วใช่ไหมคะเอาไม่ค่อยแล้วอันนี้ไหมคะพี่แป้งโอ้เหมือนนะนางทำได้มากเลยอ่ะนางทำได้นางตัวเมื่อกี้เราทำจุดท่านี้ไปแต่คิวขึ้นน้องก้มยังไม่ค่อยจะไหวแล้วต้องอดท่านั้นเลยค่ะโอ้โหอันนี้ไงพี่แป้งได้เลยอันนั้นพยาทำท่าเป็ดก็ได้ก็ยืดคอเลยพี่แป้งสะสมแต่ยุ่งทำไมตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะครับก็เป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีที่สะสมมาถือว่าเป็นคนที่มีเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่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 คนอื่นที่เขาจับสมมติเขาจะมีลิมิตตรงลิมิตเต็ดแป้งตอนนี้ถ้าสมมติเราจะเห็นโลโก้ของแป้งเชื่อแป้งเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งดูพี่แป้งคลั่งคลั่งฟุตบอลอะคลั่งใช่ไหมเกิดขึ้นคำว่าไอ้การคลั่งฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะตอนแรกที่เราเจอกันตอนนั้นปี2015เนี่ยพี่เป็นผู้จัดการบอลหญิงมาประมาณสัก14ปีแล้วก็เอาฟุตบอลหญิงเป็นบอลโลกได้ครั้งแรกนะตอนปี2015ไปที่แคนาดาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปถึงบอลโลกแล้วซึ่งมันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนทั่วโลกมันเป็นกีฬามวลชนนะกีฬามหาชนทีนี้บอลหญิงเราไปถึงโน่นแล้วเอ๊ะกลับมามันก็ยังมีความแตกต่างของหลายมิติเรื่องรายได้เงินอัดฉีดเงินสปอนเซอร์ทุกอย่างก็เลยหาเงินก็เลยลองมาทำฟุตบอลชายก็เลยตอนนั้นปี2558ก็เลยลองมาทำท่าเรือท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในไทยลีกตั้งขึ้นปี2510ก็ปีนี้ก็54ปีแล้วท่าเรือนี่ถ้าคนรักฟุตบอลจะรู้กันว่าทีมท่าเรือเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความดุดันกองเชียร์และเป็นสนามแพดสเตเดียมเนี่ยตรงใจกลางเมืองเนี่ยเป็นสนามที่ไม่มีลู่วิ่งดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์เสียงก้อนหินเสียงอะไรมันจะลงมาได้และสมัยก่อนมีทหารแล้วก็บอกไม่มีทางที่ผู้หญิงจะทำได้ก็เลยเข้าไปทำท่าเรือเข้าไปก็เข้าไปแบบกระทันหันมากคือไม่สามารถเปลี่ยนตัวไม่สามารถอะไรได้เพราะเล็กเปิดแล้วก็เข้าไปแมตช์แรกก็ไปเยือนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะไปเยือนคุณเนวินก็เจอก็แบบเชิญต้อนรับสู่นรกไทยพรีเมียร์ลีกไทยลีกก็ตกชั้นไปเลยปีนั้นแล้วท่าเรือนี่มันเป็นอะไรที่หลายคนมองว่าผู้หญิงไม่สามารถทำได้เพราะว่าแฟนบอลเนี่ยจะดุดันนะคะคือเราจะได้ยินเลยว่าเวลาเชียร์เฮ้ยท่าเรือเว้ยนักพวกเราคือซิงอยู่ยังซิงไม่เคยกลัวใครพวกเรามีตำนานแสบดำเคินไม่เคยยอมใครคือแมนแมนเลยแหละถูกเป็นแบบผู้ชายแมนแมนแล้วสมัยก่อนมันก็จะมีการตีการแบบอะไรโดนปรับแต้มโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ที่เลือกท่าเรือเพราะมันเป็นทีมของคนกรุงเทพค่ะอยากถามจริงพี่แม่งเวลาพี่แม่งไปเมืองนอกอย่างเงี้ยช่วงโควิดเงี้ยธรรมดาแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเงี้ยจะหาอะไรทานกินอยู่ยังไงอะพี่เวลาไปเมืองนอกไม่พี่ไปล่าสุดเนี่ยพี่อันนี้พูดได้เพราะว่าพี่ไปแข่งของยู23อะค่ะที่มองโกเลียอุลาบาตอมาแล้วมันเป็นการแข่งแบบว่าต้องอยู่ในบับเบิ้ลแอนด์ซีลต้องอยู่แต่ในนั้นนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็จะมีเลซองคุมเราจากโรงแรมแล้วก็ไปที่สนามเท่านั้นค่ะค่อนข้างเข้มงวดมากมากมากเพราะมันเป็นช่วงโควิดลบแปดองศาเขาเตะเป็นยังไงครับตอนเตะเตะ11โมงมันก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก4องศาบ้าง6องศาบ้างสี่องศาก็ไม่ได้วิ่งไม่ออกก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่เขาก็ชอบเขาบ่นนะนักฟุตบอลเราเอาตัวเด็กนอกมา 3-4 ตัวมีกันธนวัฒน์มีโจนาธานเข็มดีมีเบนจามินอะไรพวกนี้ค่ะเขาอาจจะอีกเข้าใจแล้วแล้วก็พวกนักฟุตบอลเวลาเขาแข่งแบบเวลาเขาเตะในสนามที่มันแบบหนาวมากเขาแก้หนาวกันไงพี่แป้งเขาก็แต่พี่ว่าเขาโอเคนะทุกคนก็ปรับสภาพได้นะวอร์มร่างกายให้อบอุ่นก่อนแล้วก็มันมีเสื้อที่มันเป็นเหมือนฮีทเทคใส่ข้างในด้วยค่ะแล้วพอวอร์มแล้วมันก็
โอเคเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้พี่เพราะวันนี้พี่ก็เอาของขวัญให้เราเยอะไปหมดเลยคุณอาร์ตขอเตรียมของขวัญให้คุณแป้งหน่อยเถอะอยากให้คุณแป้งนอนเยอะๆอันนี้เราเลยมีตัวช่วยเรื่องการนอนมาให้หลับสบายซึ่งเป็นประเพณีของปีไทยคุณมา17ปีแล้วปีแล้วนะพี่เคยได้รับตัวนั้นพี่จำได้ชุดเครื่องนอนโตโต้ของพี่แป้งครับค่ะก็เครื่องนอนโตโต้นะคะอยู่กับรายการดีๆอย่างตีท้ายครัวก็ขอให้อยู่ตลอดนะคะค่ะขอบคุณครับมากกว่านี้ก็ได้นะคะแน่นอนผู้หญิงเก่งอย่างนี้อย่างที่บอกว่าใน1วันมีรถเราเห็นรถหรูก็มากมายแต่อุปกรณ์หลักในการเดินทางเขาคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับไปบ่อยมากตั้งแต่คุณรู้จักคุณนวลพันธ์มาเห็นพี่ขาดไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่เพราะกลัวแบบว่าถ้าไปเลทแล้วมันน่าเกลียดนั่งจริงๆทุกวันกลางถนนเลยเงี้ยบ่อยมากโอ้บ่อยคือถ้าสมมติคุณอยู่ตรงสุขุมวิทแต่ว่าในซอยตรงย่านรัชดาเนี่ยมันมีเป็นซุ้มวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเออก็สนิทกันหลายคนสนิทกันหมดเลยเคยนั่งไปไกลสุดที่ไหนฮะนั่งไปไกลสุดพี่ว่าไปสนามบินนะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิดอนเมืองค่ะอ๋อดอนเมืองนี่ไกลถึงนี่ไปดอนเมืองสุวรรณภูมิพี่ครัวกายตายกลางโพสต์เพราะว่าต้องเวมันแบบว่าตามที่พี่ครัวจากเนี้ยนั่งไปดอนเมืองเลยหูปากชาเลยนะฮะถอนฟันคุดได้เลยนะนี่จะนั่งบ่อยแล้วแบบลมมันตีปากลุงแต่พี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยดวงเนี่ยอยู่ถ้าถึงจะถึงที่ก็ถึงที่แต่พี่ตั้งจิตนะว่าจริงๆในชีวิตเนี่ยขอหนึ่งพี่ที่พี่กลัวมากคือกลัวเป็นโรคอัลไซเมอร์กับกลัวแบบว่าประสบอุบัติเหตุแล้วร่างกายพิการอ่ะต้องนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สิ่งนึงวันนั้นเราไปเห็นพี่แป้งเราเดินไปออกรายการร้องเพลงดูพี่แป้งมีความสุขอ่ะอูพี่ตื่นเต้นมากเลยนะนี่เราเห็นไงเป็นโนนี่ใครเล่นพี่ส่วนใหญ่พี่แป้งเล่นเองป่ะอูพี่ไม่ได้เล่นนานมากเล่นแทบไม่ได้นะคะอยากฟังพี่แป้งเล่นทีมงานทีมงานมีใครทีมงานมีใครเล่นได้บ้างอ่ะพอไม่ได้มันดำได้ไหมจ๊ะดำได้ไม่เป็นหรือพี่ไม่ได้ต้องเริ่มต้องสายสินิดนึงเลยไม่แบบนั้นไม่แบบพี่เรียนจะไล่เดี๋ยวก่อนพี่จะร้องเพลงคลอพี่จะร้องเพลงคลอพี่จะร้องเพลงใช่ไหมทีมงานใครพอเล่นได้บ้างนี่นี่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้มีน้องคนหนึ่งเขาฝึกงานอยู่เขาน้องค่ะน้องฝึกงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโป๋ศักดิ์สิทธิ เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เองด้วยมือเขาจะมีวิธีอะไรที่แบบมูยังไงให้แบบว่ามันเด็ดแล้วก็ลงมือทำไหมฮะช่วงย่องเบาเข้าบ้านนั่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้หญิงจะได้เพลิดเพลินกับบทเพลงไพเราะจากศิลปินของเราและเงิน1บาทที่ท่านบริจาคจะนำไปซื้อตู้ยาให้กับโรงเรียนในจังหวัดไม่ต้องหรอลงดนตรีไงดาวกระดาษจากคุณแป้งและน้องโตครับและแดนเซอร์ของเราคุณคชาภาครับทิชชู่หน่อยนะจะบอกอยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอทำให้เธอได้ลืมความเจ็บช้ำแต่สิ่งเดียวที่ฉันพอจะทำหยิบกระดาษมาพับเป็นรูปดาวจากสิบเป็นร้อยเป็นพันเก็บเอาไว้ให้เธอให้เป็นกำลังใจจากฉันจากฉันเก็บใส่ขวดโหลใบใหญ่อยู่ยังสวยงามอาจจะพอทำให้เธอเพลงโดดิดงค่ะนี่ฮะปกติ
เป็นโนที่บ้านนี่ใครเป็นคนเล่นครับผมนี่ไม่ได้จูนมาตั้งนานแล้วเล่นได้ครับอยู่เล่นได้ครับปกติคุณแม่เป็นคนเล่นเองหรือเปล่าครับไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วไม่ได้เรียนตอนแบบเด็กๆแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วเล่นไม่ได้แล้วเล่นได้ครับเล่นยังไงฮะคุณแม่เล่นได้ครับวันนี้มาแล้วก็เลยคิดว่าจะเป็นของขวัญพิเศษมอบให้ครับต้องเป็นของขวัญที่คุณแป้งเป็นคนเริ่มครับผมควรคุณแป้งเป็นคนนั่งได้มั้ยครับไม่ได้เล่นไม่ได้จริงเดี๋ยวผมช่วยเชื่อโตเชื่อโตอันนี้ทีมงานพิธีกรก็ไม่ทราบครับคุณโตเป็นอะไรพิเศษแบบสุดได้เลยระหว่างโน้ตนี้นะครับโน้ตนี้ถึงโน้ตนี้นะครับคุณแป้งเลือกให้ผม5โน้ตเอาโน้ตเฉพาะโน้ตสีขาวก็ได้ครับถ้ามันเหมือนเธอจะเล่นมายากลเลยเลือกเลือก5โน้ตตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่มองด้วยแต่ผมยืนไม่ได้จริงนะโตไม่เป็นไรครับเลือก5ตัวเลยครับให้เลือก5ตัวตัวที่1นะครับตัวที่2โอเคครับได้ครับตัวที่3โอเคแล้วก็กลับรีได้ครับนี่คือ6ตัวโอเคนี่ครับก็เลยที่มาของของขวัญนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้คุณแป้งเล่นนะครับคุณแป้งเล่นใช่มั้ยครับค่ะก็เป็นใช่มั้ยครับตัว5ตัวคุณแป้งเป็นขอบคุณโตด้วยนะคะขอบคุณโนของเราขอบคุณน้องโตวันนี้โตอยากจะบอกอะไรกับพี่แป้งไหมผมนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เป็นดีใจครับเพราะวันนี้ครั้งที่แล้วพี่แป้งไปเซอร์ไพรส์ผมนี่ผมมาเซอร์ไพรส์บ้างไม่น้องรักแต่การแล้วก็ดีใจแล้วก็ตามเชียร์อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นแล้วจริงชอบมากในฐานะเราเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยครับซูซูกิครับเรากำลังเชียร์กันอยู่นะครับก็ขอบคุณที่มาช่วยผลักดันวงการฟุตบอลบ้านเราถ้ามีโอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลทีมชาติจะขอเชิญโตไปร้องเพลงได้เลยครับให้สัตย์ทีมชาติครับขอบคุณครับวันนี้เราจะต้องขอบคุณน้องโตมากๆขอบคุณมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เองด้วยมือเขาจะมีวิธีอะไรที่แบบมูยังไงให้แบบว่าเด็ดแล้วก็ลงมือทำไหมฮะสวยมากช่วงตีท้ายครัวตอนนี้มาที่สวนแล้วตอนนี้เปลี่ยนชุดใช่ครับสวนด้วยค่ะพี่เปลี่ยนชุดหน่อยนะคะอันนี้ฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะเปลี่ยนชุดเขาด้วยอันนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วนี่เอลลอยค่ะเปลี่ยนชุดพี่แป้งแต่เขาบอกสวนเนี่ยพี่แป้งเป็นคนที่เลือกต้นไม้เองก็เลือกตัวนั้นแล้วก็น้องสาวก็ทำด้วยนะคะค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นไม้มงคลเพราะว่าเลือกชื่อเป็นชื่อมงคลด้วยต้องบอกว่าเนื่องจากว่าบ้านพี่เนี่ยที่สวนในพี่เพิ่งมาได้ตอนหลังแล้วมันเลยทำให้บ้านเนี่ยบังแสงก็เลยหญ้าก็ต้องเป็นหญ้ามาเลเซียมันจะปลูกเป็นพลาสมาหรือว่ามันน้อยไม่ได้เลยเพราะพวกนั้นมันต้องการแดดเยอะใช่ไหมใช่ดอกหญ้าบ้านบังฮะก็เลยดอกไม้ก็ออกยากแต่จริงๆแล้วต้นที่ติดมาที่ชอบมากเลยก็คือขางนกยูงแต่ตอนนี้ไม่ชนะเขาเลยค่ะแต่ตอนนั้นออกสีแดงนะใช่ๆต้นเก่าค่ะคุณยีราระยะอะไรไหมพี่ไม่มีชอบพี่ชอบน่ารักเนาะผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงทำงานตลอดเวลาผู้หญิงที่แบบว่าอายุทำอะไรไม่ได้อ่ะแก่มากพี่แป้งโอ้โหถ้าพี่แป้งแก่นี่คือมีนาที่ชื่อว่าจะห้ามีนาหน้าที่พี่ก็จะ56นะเป็นเพียงตัวเลขไม่เป็นยังไงก็ไม่ใช่มันเป็นที่เขาเรียกปอมแปมว่ายายเนี่ยยายตัวจริงพี่เนี่ยจริงๆเขาเรียกยายตามรอยหิวย่นเหมือนกันเลยพี่แป้งจะถามงี้ว่าเวลาไปแข่งฟุตบอลแมตช์ใหญ่ๆพี่มีความเชื่อบางคนก็จะเชื่อเรื่องสีอย่างหนูหน้าทีฟุตบอลบางคนยังแบบโอ้โหถึงขนาดว่าทุกคนจะต้องทำแบบนี้แบบนั้นเพื่อเอาเคล็ดของคุณนวลพันธ์มีเคล็ดมีอะไรมีการมูเตลูอะไรไหมเยอะค่ะเรื่องสีพี่ก็
พี่ก็เชื่อนี่พี่ก็เก็บเป็นความลับนิดนึงนะนาสีอะไรที่จริงอย่างแบบพี่จะต้องเลือกก่อนเลยนะเวลาดูตารางว่าจะแข่งวันไหนอะไรแล้วพี่สมมติเสื้อเนี่ยก่อนที่จะเปิดดูกันพี่ต้องเลือกสีเสื้อก่อนเลยเลือกเหรอค่ะต้องถามเรื่องนี้ด้วยได้ทราบมาว่าเวลาพี่แป้งจะรับสมัครคนเข้ามาทำงานเนี่ยมีเอาไปดูดวงก่อนด้วยไม่ได้ดูขนาดนั้นพี่ก็เชื่อว่าบางทีมันเป็นความบังเอิญที่ว่าอย่างพี่เป็นคนเกิดวันจันทร์ค่ะเนี่ยรอบตัวพี่จะมีคนเกิดวันพุธเยอะมากคือจันทร์กับพุธก็มันคู่กันใช่ไหมอังคารกับศุกร์ใช่ไหมอาทิตย์พฤหัสอะไรเงี้ยใช่ไหมอาทิตย์พฤหัสมดดำเกิดวันอะไรอ่ะมดดำเกิดวันอาทิตย์มดดำเกิดวันอาทิตย์มันพฤหัสเพราะฉะนั้นลูกน้องมันก็จะเป็นเดี๋ยวพันวันเกิดวันพุธวันพุธพุธกับวันพุธคืออะไรกลางวันค่ะมิดใหญ่นะจันทร์กับพุธกลางวันแล้วจันทร์กับพุธกลางคืนเนี่ยพุธกลางคืนคือราหูนี่ก็ได้เป็นจันทร์กับราหูเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคู่สมพลแต่นี่เป็นคู่มิตรใหญ่จันทร์มีหน้าเราเจอกันบ่อยพี่วันจันทร์ต่อไปเจอกันตอนกลางคืนนะเดี๋ยวต้องจัดการไฟสามสิบเอ็ดวันครับโง่อะฮะโอ้พระรหัสค่ะวันเดียวมาดามเพราะฉันพี่ออกพี่แป้งจะดูอย่างนี้มากกว่ามันก็ดูแล้วก็แต่บางทีมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะนะฮะอย่างปีก็บางคนเขาก็เชื่อเรื่องปีต้องอย่างนี้เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เองด้วยมืออย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีอะไรที่แบบมูยังไงให้แบบว่ามันเด็ดแล้วก็ลงมือทำไหมฮะไม่แต่พี่แบบว่าไปไหนพี่ก็ตั้งจิตด้วยตัวเองนะแต่พี่ไม่ได้เป็นคนที่พกอะไรเครื่องรางไปได้ค่ะพี่ไม่แป้งมาทั้งทีถามเรื่องลูกสาวค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็โอเคนะตอนนี้มาช่วยพี่ถามฟุตบอลท่านอ๋อเหรอเป็นรองประธานสโมสรเดินตามรอยคุณแม่ค่ะคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะ24ค่ะน้องปาง24น้องปางเขาสปอนก็ชอบฟุตบอลเหรอคะเขาชอบเขาก็เริ่มชอบนะคะค่ะแต่น้องปางเขาเรียนจิตวิทยามาจุฬาจิตวิทยาแล้วเอามาใช้กับพี่ว่าเกี่ยวนะพี่ว่าจิตวิทยานี่จริงเป็นวิชาที่สำคัญมากเมื่อก่อนเป็นฝ่ายอยู่ในคณะครุศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาตั้งเป็นจิตวิทยาอยู่บนตึกอยู่ตรงข้างหลังใกล้ๆวิทยาลัยแต่ได้ข่าวว่าหลังๆตอนแรกนอกจากที่มาบริหารฟุตบอลตอนนี้เห็นบอกว่าน้องอยากจะเตะบอลเองด้วยไม่หรอกเตะไม่ได้หรอกรู้ตัวอีกทีรู้ตัวอีกทีมาคัดทีมชาติแต่ตอนนี้เขาอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกีฬาโดยเฉพาะซึ่งก็ดีนะคะแต่เขาก็เต็มที่แต่ว่าเป็นพี่เหมือนแม่เต็มที่เลยน้องปลาเลยวันนี้พี่แป้งให้ของขวัญพวกเราเราก็พยายามจะไปขุดของขวัญมาให้พี่แป้งนี่ของขวัญดีๆไม่อยากขุดสิเราตั้งใจมอบให้เลยอยู่ด้านนู้นเลยค่ะนี่นะวันนี้พี่แป้งพาเรามาดูสวนสวยๆเก๋ๆนะคะโอ้ก็มีของสวยๆเก๋ๆมามอบให้ค่ะนี่นะครับ Air Carrier Color Smart สีขาวดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกบ้านเขามีหน้ากากผ้าให้เปลี่ยนสีแล้วก็ลายได้วันนี้จัดสีเก๋ๆให้กับพี่แป้งเลยฮะถ้าอากาศร้อนๆนะครับก่อนกลับเข้าบ้านนะครับก็สามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือได้ด้วยเข้ามาปุ๊บก็เย็นฉ่ำสบายครับป้อมให้คุณแป้งเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะนี่ด้านหลังนี่สวยมากเลยพี่แป้งนะฮะวันนี้พี่แป้งก็เตรียมขนมเตรียมชามาค่ะชมค่ะสวยมากไม่ทานหวานพี่ไม่เคยอีทคลีนเลยนะพี่มดดำไปถ้าทำรายการตามมาดามเนี่ยจะเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกดาวจะแม่ช่วงแอบแทงข้างหลังสวยมากเลยนะคะนั่งข้างพี่โอ๋ละอันนี้เพิ่งเสร็จหรือเปล่าพี่แป้งเพิ่งเสร็จอันนี้สวยพี่แป้งเฉยตรงนี้ไม่ได้มาดามนั่งตรงนี้ไม่ได้ขอตรงขวาตรงนี้นะหนูนั่งตรงนี้ขอตรงนี้เลยครับพี่แป้งแต่งหน้าน้องค่ะขอแต่งหน้าขอแต่งหน้านั่งกับฉันจ้ะขอแต่งหน้าแล้วก็นั่งตรงก้นอี้อันนี้คือตังทองไม่อันนี้คือตรงนี้ปุ๋ยพันธุ์นะตามมากเลยอ่ะตรงนี้เพราะฉันต้องถือพี่ไม่ต้องนั่งจริงเพราะพี่นั่งบ่อยแล้วไม่กล้านั่งจริงทำไมนี่ก็เหมือนพี่ปุ๋ยพันทิพย์ตอนแรกนั่งสัมภาษณ์กันแล้วนะถ้าฉันนั่งตรงนี้จะเป็นดิฉันจะให้เป็นพี่ปุ๋ยพันทิพย์นะเชื่อพี่เชื่อพี่ป๋องแผนอมดำพี่เป้งอะไรอมดำจะนั่งใช่ไหมพี่ชุบพี่เป้งเหมาะเพราะตรงนี้มากอุ้ยแต่เห็นกันไม่อมดำนั่งไหมพี่จ๋าเดี๋ยวเราเอาไว้ขอถ่ายรูปเดี๋ยวเราถ่ายรูปขอถ่ายรูปก็อี้นี่มีกิมมิกอะไรไหมครับมีความพิเศษอะไรไหมครับพี่ชอบมากเลยก็อี้ตัวนี้คือพี่เห็นในแคตตาล็อกชอบมากยี่ห้อแม็กควายของแม็กกาชอบมากสั่งพี่เห็นปุ๊บในแคตตาล็อกพี่ก็ตัวนี้พี่ชอบมากเนาะแต่ก็เป็นพี่จริงๆนะจริงเป็นนักพยาที่แบบสวยๆมันบอกว่าห้องเนี้ยใช่เป็นแบบว่ามันชอบห้องนี้จริงๆแล้วพี่แป้งทำไว้ทำอะไรคะคืออยากจะมีแบบว่าอะไรที่มันน่ารักแล้วน้องสาวพี่อ่ะก็เลยเขาทำแลนด์พีแลนด์สเคปก็เลยช่วยดีไซน์
แล้วก็ช่วยแต่พี่ก็เป็นคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เองทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นแบบว่าอ๋อน้องพี่เป็นคนทำแลนด์สเคปอยู่แล้วใช่ทำแลนด์สเคปทำสวยแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่บริษัทพี่จะซื้อไปเองอะไรอย่างเงี้ยนุ่นดำชอบสวยจังตอนร้านคุณปิดมาขอพี่แป้งอยู่ห้องนี้ไหมพี่ก็ใช้แม่พี่ชอบมากแม่พี่ชวนแม่พี่มีแปดสิบเนี่ยแล้วชวนเพื่อนแม่พี่แม่มาใช้เลยแม่พี่เนี่ยเปิดซิงการ์ดแถวนี้เลยอ๋อคุณแม่เปิดซิงน่ารักนี่เนาะปกติตรงนี้นี่มาปาร์ตี้หรือว่าทานข้าวอะไรด้วยกันบ่อยๆคือของแม่พี่ทานจริงจังเลยคือทานขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำโขลกพี่เชิญมาทานได้นะแล้วอย่างคุณแป้งครับคุณแป้งปกติทานที่ทานอย่างนี้ไหมฮะไม่ทานอันนี้เป็นการของขนมที่น่ารักเอามาถ่ายในงานชีวิตจริงนนท์พันธ์คือทานพี่เป็นคนทานอาหารไทยมากๆเลยเป็นคนทานเผ็ดทานเปรี้ยวทานอาหารอีสานถ้าขนมจีนทำของเผ็ดๆพี่เป็นคนกินได้มากกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยให้พี่รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ได้เลยนะโอ้จริงเหรอฮะบางครั้งก็เรียกเชิญที่อรรถรสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปแถวๆนี้หมดหรือโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์แจ้งจริงๆแล้วยายเมื่อหลังต้องแวะมาทานกับพี่นะได้ดูหลังตีเทนนิสเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารอรรถรสได้มาทานหรือไม่ก็ปลาดุกปลาดุกสดผัดแค่ตัวร้านทั่วกันซอยอร่อยมากปลาดุกเขาแกะกลางให้แสดงว่าอาหารอย่างเงี้ยวันเนี้ยที่เอามาจัดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ชีวิตจริงของนนท์พันธ์ไม่ใช่พี่เอามาให้น้องโอ้โหชอบเลยพี่เห็นร่างกายน้องโอน้องโอชอบชอบขนมเพิ่งรู้ว่าเคล็ดลับที่แบบไม่มีใครทำอะไรนนท์พันธ์นะจึงน้ำตาลไม่ทานหวานพี่ไม่เคยอีทคลีนเลยนะก็คือปกติเนี่ยแหละก็คือใช้ชีวิตปกติเลือดแบบเนี่ยขนมแล้วพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้แบบวิตามินก็ไม่ค่อยได้ทานวิตามินไม่ทานดีแล้วแต่นอกจากอย่างที่เมื่อกี้พี่มดดำได้พูดแล้วคือพี่แป้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธุรกิจแฟชั่นเนี่ยก็ยังทุกวันนี้ก็ยังดูแลอย่างหนักหนาอยู่มันคือความสุขเลยใช่ไหมพี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าถือหุ้นส่วนน้อยนะคะเป็นของแอร์เมสซึ่งก็ดีมากพี่ก็แฮปปี้นี่พี่ก็ถ่ายอีกหนึ่งนี่ไงแอร์เมสเลยอย่างที่บอกใช่ไหมจริงๆแล้วพี่แป้งเป็นคนที่เริ่มต้นตั้งแต่โอ้ที่จริงหลายๆแบรนด์ที่ต้องยำกุ้งค่ะแอร์เมสปี1997แต่ก่อนนั้นพี่ทำซีรีส์แล้วก็ทำช็อกโกแลตโกไดวามาก่อนซีรีส์นี่ก็ของพี่แรกๆเลยใช่ตอนที่เกศสอนพลาซ่าเพิ่งเปิดช่วงนี้เราควรจะพูดซีรีส์ไหมคะพี่สารมากนะแก่มากอ่ะจริงๆอีกหลายๆแบรนด์ที่แบบว่าเรารู้จักเขาก็ทำอามานี่ทอสอามานี่อะไรอ่ะเคยทำไปแล้วนะคะอามานี่ของพี่แป้งเนี่ยมาก่อนใช่ใช่ใช่โคลเอ้บูมาร์ตินคริสตอฟอะไรเนี้ยหมดเลยคือดังๆธุรกิจด้านนี้หมดเลยซึ่งหลังๆก็คือโอเคแหละฝรั่งเขาก็มาเปิดเขาเองแต่ความสนุกสนานความสนใจความแบบยังเป็นแฟชั่นนิสต้าชอบแต่งตัวก็ยังเป็นอยู่ใช่สิเห็นชุดแต่ละชุดไม่ล่าคุณพี่แป้งชุดของพี่แป้งใช่สวยๆทั้งนั้นสวยเสริญไงจริงพี่แป้งวันนี้พี่แป้งใส่ชุดสวยแล้วเสื้อผ้าพี่แป้งต้องดีๆทั้งนั้นวันนี้โอ้มีของมามอบอีกแล้วค่ะพี่แป้งนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ไฟไลน์นะครับปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นครับ Elegant Series ครับกลิ่นหอมหรูติดทนยาวนานช่วยกระจัดต้นเหตุของกลิ่นอับชื้นด้วยเทคโนโลยี FX Tech ครับและที่สำคัญครับยังช่วยถนอมให้ผ้านุ่มฟูรีดเรียบง่ายสวมใส่สบายขอมอบให้พี่แป้งเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็ดีจังเลยด้วยขอบคุณจริงๆอย่างที่พี่บอกพี่แป้งทำงานเยอะมากมีตอนนี้มีปีทำเรื่องที่จะให้ทำใหม่แล้วนะมีอีกต้องทำ YouTube ด้วยยูทูบเบอร์ด้วยเหรอพี่เดี๋ยวนี้ไม่ YouTube ไม่ได้แต่อ๋อเด็กพี่เขาให้ทำรายการแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ไม่ได้ทำต่อมีรายการตามมาดามตามมาดามรายการบ้านเราบ้านเราเหมือนกับว่าไปช่วยทำตามจังหวัดต่างๆโปรโมทจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าทำธุรกิจประกันภัยก็มีไปนู่นไปนี่เยอะแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้ยยูทูบเบอร์ยิ่งใหญ่เลยไม่มีเลยซึ่งวันนี้พี่แป้งเขาทำนอกจากของขวัญเนี่ยพี่แป้งให้ประกันทุกคนด้วยนะเนี่ยชอบตกใจมากต้องขอบคุณคุณแป้งให้ก่อนขอบคุณครับแล้วพวกเราก็ถือเป็นลูกค้าเชื่อแป้งจริงๆตกใจมากเลยเขามาว่าวันนี้คุณแป้งทำประกันให้ทุกคนกันขอบคุณมากเราก็ต้องเชื่อแป้งต่อไปเนี่ยดิพี่มดดำไปถ้าทำรายการตามมาดามเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระหม่อนรองกระดูกเรื่องของดาวจะแม่จะที่มันเป็นแผ่นเนี่ยตามมาดามต้องมาดามหรือเปล่าจะเหมือนกระดูกเลยพี่แป้งจริงๆแล้ววันนี้พี่ถ้าสมมติจะพูดจริงๆพี่แป้งเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบว่าหนึ่งอายุไม่สามารถทำอะไรได้อายุไม่ใช่อุปสรรคอายุเป็นเพียงตัวเลขที่แป้งสามารถทำทุกอย่างได้อินเทรนตลอดเวลาอยากจะบอกถึงทุกคนปีใหม่เราควรจะเริ่มทำอะไรที่แบบว่าให้อายุเป็นเพียงตัวเลขให้อยู่ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเลยพี่แป้ง
พูดออกรายการนี้นะคะว่าคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเนี่ยโดน disrupt ด้วยโควิดนะแพนดามิกซึ่งแต่แรกเราจะคิดว่าดิจิทัลเข้ามา disrupt ก่อนแต่พอมาเจอตัวนี้เข้าเนี่ยมันก็ทำให้2ปีมาแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่อยู่ค่อนข้างจะยากมากแล้วก็สำหรับพี่เนี่ยเป็นคนที่ทำประกันและพ่อพี่เนี่ยบริษัทพี่เนี่ยปีนี้อายุ89ปีเรารู้เลยว่าโรคระบาดเนี่ยเมื่อ100ปีก่อนมันมีไอ้ไข้หวัดสเปนคนตายประมาณ 40-50 ล้านคนก่อนหน้านั้นก็มี smallpox คนตายเป็น100 200ล้านคนแต่พี่กับมองว่าโรคเนี้ยเขาจะอยู่กับเราตลอดไปในความรู้สึกของพี่นะยกเว้นถ้าโอไมครอนมันแบบว่ายิ่งมันแพร่เร็วเนี่ยเขาเชื้อถ้าเชื้ออ่อนลงเนี่ยก็อยู่แต่คนเราทุกคนเนี่ยทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมคะพอมามีล็อกดาวน์เนี่ยหลายบริษัทไปไม่ไหวก็ต้องเลย์ออฟคนนะหลายบริษัทพอมีล็อกดาวน์เวิร์กฟรอมโฮมหลายบริษัทที่ไปไหวแต่ว่าเจ้าของบริษัทมานั่งคิดว่าอ่ะฉันมีพนักงาน60คนก็พอที่เหลือไม่ต้องมีก็เลย์ออฟพี่ว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ย KPI ของชีวิตคนเปลี่ยนไปมากพี่กลับมองว่าโลกเนี้ยมันมาทำให้เกิดความสมดุลระบบนิเวศกลับมาเนี่ยไอ้ตัวละมั่งออกลูกน้ำใสใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนในวันนี้ไม่ได้ติดตอนแรกๆคนกลัวติดโควิดเพราะคนกลัวเสียคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่คนรักเพื่อนฝูงแต่วันนี้พี่กลับมองว่าคนเนี่ยนะถามอยู่คนกลัวตกงานคนกลัวไม่มีเงินเยอะมากพี่กลับว่าวันนี้ต้องกลับมาคิดว่าหลายคนเนี่ยปีใหม่เนี่ยต้องเปลี่ยน KPI ของชีวิตพี่เชื่อว่าคนหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนและลูกหลานโดนเลย์ออฟเนี่ยเขาสู้คิดใหม่ลูกหลานกลับไปว่าเออเรามีชีวิตที่พอเพียงกำลังดีแต่มีงานของตัวเองแล้วไม่ต้องเป็นหนี้สินลูกน้องพี่พูดเลยว่าล็อกดาวน์ทีนี้บ้านไม่เหลือให้ล็อกแล้วนะไม่นี่คือแฟกต์นะนี่คือแฟกต์จริงและพี่ทำธุรกิจประกันตัวแทนพี่นี่เป็นแสนๆคนอยู่ในพื้นที่รู้เลยว่าคนเนี่ยกำลังยากจนมากแล้วก็ทุกคนอยากมีอาชีพที่กำลังดีพอเลี้ยงตัวได้พี่ก็เลยมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยคนหลายคนเนี่ยกลับมาเปลี่ยน KPI ชีวิตคือ KPI คือมองว่าชีวิตที่มีความสุขบ้างแล้วก็ได้ออกมาเจอสังสรรค์เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถอยู่กับโลกนี้มันเป็นไม่ได้เลยที่เราจะให้ลูกเราเรียนออนไลน์อายุ7ไปเพราะเด็กต้องการเพื่อนพ่อแม่ก็เหนื่อยครูคนสอนก็ไม่ได้เตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์อ่ะและคนเป็นคนน่ะพี่มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยากเจอกันพี่ต้องการนักร้องนักดนตรีอ่ะมดดำนักร้องนักดนตรีอ่ะเขามีที่ให้เล่นแล้วอ่ะมันกับมองว่าจริงๆแล้วเราต้องช่วยกันที่จะทำยังไงที่อยู่กันให้ได้แล้วก็สิ่งที่จะฝากอวยพรถึงผู้ชมของรายการตีท้ายครัวก็คือว่าพี่มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีสติที่มั่นคงนะคะมีสติที่มั่นคงมีใจที่ร่มๆแล้วก็อยู่กับสิ่งนี้ปรับเปลี่ยนพี่มองว่าอยู่กับปัจจุบันใช่แล้วก็แล้วก็เรียนรู้กับการที่จะปรับตัวให้อยู่กับสิ่งนี้ไปให้ได้รวมทั้งสิ่งเนี่ยพี่มองว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าวันนี้ทุกอย่างมันช็อตดาวน์มันปิดไปหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่มันมีหลายครอบครัวด้วยนะคะพี่เป็นเรื่องของการปรับมุมมองใช่ต้องปรับปีใหม่คือต้องปรับต้องปรับเรื่องอะไรบ้างปรับให้ดีขึ้นจะไม่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเธอเป็นคนที่ออกกำลังกายทั้งวันหลังๆเธอไม่ค่อยออกแล้วเธอเป็นนี่ออกทุกวันนี่กลับมาจะกลับมาแล้วนี่กลับมาช่วงนี้กลับมาตีชนิดหนักทุกคนจริงจริงวันนี้เป็นเกียรติสุดๆเราเป็นเกียรติมากที่ได้เหมือนกันนะใช่เป็นเกียรติที่เจอกันนะคะที่แล้วทุกคนก็น้ำเหมือนเดิมนะคะของบัญชัยแต่ก็ได้ยาพร้อมกันมาดีใจไหมไหมล่ะน้องสนุกพี่หนุ่มไม่ต้องเหนื่อยนะเอาขอบคุณทุกคนรายการต่อไปที่คุณจะต้องมาร่วมรายการกับเราได้ใครติดตามตีไทยครัวนะคะรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูนะคะทุกวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองโมงอีกทีนึงแล้วกันเนาะบ่ายสองโมงพูดเวลาไปเรื่อยๆทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงสิบห้าทางช่อง3กด33ค่ะวันนี้พวกเราไปกันก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้นSubscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ